ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูปลานึ่งโกจิเบอรี่ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเนื้อปลากระพงหั่นชิ้น250กรัมโกจิเบอรี่แช่น้ำอุ่น2ช้อนโต๊ะขิงหั่นแว่น3แว่นกระเทียมบุก3กลีบซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1ส่วน2ช้อนชาพริกไทยป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาผักชีสับ1ช้อนโต๊ะยี่ราป่นเศษ1ส่วน2ช้อนชาส่วนผสมของน้ำจิ้มพริกขี้หนูสวนสับละเอียด1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับละเอียด7กลีบน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะรากผักชีซอย2รากผสมน้ำจิ้มโดยนำพริกขี้หนูกระเทียมและรากผักชีปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและน้ำปลาคนให้ละลายเข้ากันเตรียมเอาไว้วิธีการทำปลานึ่งโกจิเบอรี่โรยเกลือป่นพริกไทยป่นบนเนื้อปลาให้ทั่วนำไปวางบนอลูมิเนียมฟอยล์ผสมซีอิ๊วขาวผักชีสับและเม็ดยี่หร่าคนให้เข้ากันเทราดลงบนเนื้อปลาจากนั้นก็โรยด้วยโกจิเบอรี่ขิงและกระเทียมห่ออลูมิเนียมฟอยล์โดยเหลือช่องไว้เล็กน้อยนำส่วนผสมที่เตรียมเอาไว้ขึ้นนึ่งในน้ำร้อนประมาณ15นาทีหรือจนสุกยกลงจากเติบน้ำร้อนพร้อมน้ำจิ้มค่ะ